สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับหุ้นเด่นจานล้อนะครับตัว C-Fresh นะครับก็ปรับขึ้นสวนทิศทางตลาดนะครับแนวโน้มผลประกอบการยังดีนะครับมองผลบวกที่ยังได้จากอานิสงส์ราคากุ้งที่ลดลงนะครับทำให้ทางฝ่ายปรับประมาณการขึ้นแนะนำตามเทคนิคนะครับเก็งกำไรนะครับต้าน9บาทรับ 7.85 ถอย 7.75VIH นะครับราคาหุ้นที่วิ่งชนซิลลิ่งพีเทรดมาพีเกือบ33เท่าแล้วนะครับก็เกินพื้นฐานเยอะสอดคล้องกับเทคนิคนะครับก็แนะนำขายด้วยนะครับ Q House นะครับงบดีกว่าคาดนะครับทางฝ่ายปรับประมาณการนะครับราคาหุ้นนี้ขึ้นมาใกล้ๆกับราคาพื้นฐานที่บาท76แนะนำเก็งกำไรตามสัญญาณเทคนิคเขาก็บอกว่าเก็งกำไรได้นะครับต้านอยู่ที่บาท90รับบาท74ถอยบาท70 CPF นะครับกำไร Q1 สูงกว่าคาดก็กำไร Q1 ทำสถิติใหม่นะครับ 12,000 ล้านเพิ่มขึ้น 229% และ 404% year on year และ Q on Q นะครับจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนและกำไรจากการขายเงินลงทุนนะครับอัตรากำไรขั้นต้นลดลงจากราคาเนื้อสัตว์ที่ลดลงทั้งในและต่างประเทศแต่การรวม CPP เข้ามาทำให้กำไรขั้นต้นดีขึ้นนะครับแนวโน้ม Q2 ดีขึ้นจากราคาเนื้อสัตว์ฟื้นตัวผลการดำเนินงานดีกว่าคาดนะครับที่ผ่านมาที่ออกมาทำให้ปรับประมาณการขึ้น 10% อยู่ระหว่างเจรจาทำ M&A นะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในเอเชียยุโรปคิดว่าจะสรุปผลในปีนี้1โครงการปรับเป็นซื้อราคาเหมาะสม48บาทตัวแลนด์เฮ้าส์นะครับก็ประกาศงบเมื่อวานนะครับออกมา 1,400 ล้านในจำนวนนี้เนี่ยเขามีการรับรู้กำไรจากการขาย3ตึกเข้า Property Fund ที่เป็น Property Fund ที่เข้ามาซื้อขายในไตรมาส1นะครับก็ได้กำไรตรงนี้500พอหักอันนี้ออกเนี่ยกำไรก่อนรายการพิเศษเนี่ยจะอยู่900กว่านะครับท็อปไลน์ก็ 4,000 ต้นก็ต่ำกว่าคาดนิดหน่อยแต่ว่าที่ต่ำกว่าคาดเพราะว่ามีรายได้จากคอนโดบางส่วนเนี่ยจะเลื่อนไปโอนใน Q2 เพราะฉะนั้นเรายังคงประมาณการอยู่ราคาพื้นฐานมองที่ 7.50 บาทราคาปัจจุบันแนะนำทยอยซื้อนะครับในตัว TUF นะครับกำไรไตรมาส1เนี่ย 1,400 นะครับเพิ่มขึ้น 93% year on year ลดลง 3% นะครับยอดขายเพิ่มขึ้น 11% จากการปรับราคาขายทั้งกุ้งและทูน่าอัตรากำไรขั้นต้นยังดีอยู่นะครับควบคุมค่าใช้จ่ายดีนะครับ เราปรับลดคำแนะนำจากถือนะครับราคาเหมาะสมลดลงมาเหลือ74นะครับ TVO นะครับกำไร300ล้านตามคาดนะครับคิดว่าผลประกอบการเนี่ยน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วปรับคำแนะนำเพิ่มเป็นซื้อนะครับราคาพื้นฐาน 2575 GFPT ขาดทุน14ล้านต่ำกว่าคาดนะครับแม้ว่าแนวโน้มราคาเนื้อสัตว์จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมดีหลังจากยุโรปอนุญาตให้ส่งออกไก่ได้ราคาหุ้นไม่ถูกนักนะครับเทียบกับราคาหุ้นอื่นในกลุ่มนะครับแนะนำขายทำกำไรปรับราคาเหมาะสม 8.8 สยามฟิวเจอร์นะครับก็เป็นหุ้นที่เราเริ่มวิเคราะห์ใหม่นะครับก็คิดว่าเขาเป็นผู้นำนะครับในตลาดcommodity mall นะครับคือพูดง่ายเป็นสินศูนย์การค้าแบบเปิดแบบปิดนะครับซึ่งเขาคิดว่าเขาเป็นผู้นำในตลาดนี้นะครับแล้วก็ earning ส่วนใหญ่นี่ก็จะมาจากรายได้จากค่าเช่าซึ่งค่อนข้างสม่ำเสมอนะครับงบไตรมาส1ที่ออกมาเนี่ยจะดูแล้วจะมีกำไรค่อนข้างเยอะนะครับกำไรสุทธินี่พันล้านนะครับเทียบกับQ1 ปีก่อนนี่100ล้านแล้วก็ Q4 นี่261ล้านอันนี้เป็นเพราะว่าพันล้านเนี่ยเป็นการตีมูลค่านะครับบริษัทนี้เนี่ยใช้บัญชีแบบว่ามีการตีมูลค่าสินทรัพย์นะครับแทบจะทุกไตรมาสนะครับโดยเฉพาะโครงการใหม่เนี่ยก่อนเปิดเนี่ยเขาจะมีการตีมูลค่าโครงการใหม่ให้เป็นราคาตลาดก่อนอย่างเช่นเมกะบางนาเนี่ยครับที่เขามีการตีมูลค่าใน Q1 นะครับซึ่งใน Q ต่อไปก็จะมีเกณฑ์ตรงนี้ลดลงเพราะว่ามันเป็นมูลค่าตลาดแล้วนะครับ เรายังคิดว่าแนวโน้มต่อไปก็ยังดีอยู่นะครับเพราะว่าในไตรมาสถัดๆไปค่าเช่าของเมกะบางนาจะเริ่มเข้ามานะครับแม้ว่า Q2 เนี่ยจะเป็นช่วงเพิ่งเปิดนะครับก็มีการทยอยย้ายเข้ามาของผู้เช่านะครับคิดว่ากำไร
ผู้เช่าจะย้ายเข้ามาเต็มที่เนี่ยอาจจะเป็นครึ่งปีหลังแล้วก็ค่าเช่าเมกะบางนาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับ 7-800 บาทต่อตารางเมตรนะครับเทียบกับค่าเฉลี่ยเดิมของบริษัทที่460เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองปีนี้เมกะบางนาเข้าประมาณสักครึ่งปีนะครับถ้าปีหน้าเนี่ยนอกจากเมกะบางนาแล้วเขายังมีโปรเจกต์ใหม่อีก1อันนะครับโปรเจกต์ไลฟ์สไตล์นะครับคือศูนย์การค้าใหม่เพิ่มอีก 15,000 ตารางเมตรนะครับแล้วก็อีก2โครงการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้ารับเมกะบางนาเต็มปีนะครับแล้วก็รับโปรเจกต์ใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นเรามองกำไรเนี่ยถ้าเรามองกำไรไม่รวมการตีมูลค่าเนี่ยเรามองว่าปีนี้จะอยู่ที่441ล้านปีหน้าอยู่ที่644ล้านเพราะฉะนั้นโกรทยังโอเคนะครับในแง่ของการประเมินมูลค่าหุ้นนะครับเราก็ใช้วิธี DCF นะครับใช้กระแสเงินสดอิสระเพราะว่ากระแสเงินสดของบริษัทเนี่ยค่อนข้างแน่นอนมาจากธุรกิจที่รายได้ค่าเช่านะครับส่วน เราก็เอาไปรวมตรงนี้นะครับตีคิดส่วนลดกลับมามูลค่ากระแสเงินสดอิสระเราก็ไปรวมกับมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทด้วยนะครับซึ่งบริษัทเนี่ยใช้ตีเป็นแฟร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราใช้ตรงนี้เข้ามาแล้วไปเทียบกับ property fund นะครับอย่างเช่น CPFR CBNIF Lotus อย่างเงี้ยฮะซึ่งมีลักษณะทางบัญชีคล้ายๆกันนะครับซึ่ง2ตัวนั้นเนี่ยเทรดอยู่ price per book ที่ 1.2 เท่าถ้าเราใช้พรีเมียมเท่าๆกันเนี่ยบวกกับ discount cash flow ของกระแสเงินสดอิสระเราได้มูลค่าหุ้นนะครับเรามองราคาพื้นฐานอยู่ที่ 9.50 บาทนะครับจากราคาตรงนี้เราแนะนำทยอยซื้อนะครับความเสี่ยงบริษัทคือมันมีการตีตรงนี้อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นงบมันอาจจะแบบว่ามีการเหวี่ยงบ้างแล้วก็บางจังหวะเนี่ยในช่วงของโปรเจกต์ที่เป็นเซ้งอะครับพอในช่วงปลายๆนี้อาจจะมีการบุ๊กขาดทุนเข้ามานะครับแต่ว่าการบุ๊กตีมูลค่าเนี่ยเป็นกำไรที่ไม่ใช่เงินสดนะครับเป็นกำไรที่ทางบัญชีนะครับความเสี่ยงต่อมาคือผู้เช่าหลักอาจจะไม่ต่อสัญญานะครับ3ก็คือคีย์แมนของบริษัทลาออกนะครับโดยรวมๆเนี่ยเรายังคิดว่าก็ยังพอที่จะลงทุนได้นะครับในราคานี้มองราคาพื้นฐานเนี่ยราคาปัจจุบันอัพไซด์ไม่เยอะเท่าไหร่ก็จริงแต่พอจะมีเหมือนกันแนะนำทยอยซื้อนะครับก็เป็นตัวผลประกอบการนะคะตัวแรกก็ปตท. GC นะคะกำไรก็ถือว่าออกมาดีตามคาดนะคะก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็คือลดลง 11.7% นะคะแต่ถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 241.8% นะคะก็รายงานออกมาอยู่ที่ 9,852 ล้านบาทนะคะกำไรต่อหุ้น 2.19 ตังค์อันนี้ก็ถือว่าเป็นการฟื้นตัวที่โดดเด่น Q on Q ใกล้เคียงกับที่ทางเราคาดไว้นะคะโดยในงวดนี้บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและ Hedging เนี่ยรวมกันอยู่ที่ 1,533 ล้านบาทนะคะถ้าไม่นับรวมเนี่ยกำไรปกติไตรมาสนี้ก็จะอยู่ที่ 8,319 ล้านบาทลดลง 25.4% year on year แต่ถ้าเทียบ Q on Q เนี่ยเพิ่มขึ้น 204% นะคะกำไรไตรมาส1เนี่ยเทียบเป็น 30% จากประมาณการปี55ที่เราคาดกำไรไว้ที่ 32,454 ล้านบาทนะคะตัวนี้เราก็แนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐาน86บาทนะคะโดยเรามองว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาที่ปรับลดลงค่อนข้างเยอะเนี่ยก็มาจากเซนติเมนต์เชิงลบในเรื่องของไฟไหม้ที่โรงงานที่มาตาพุทธบางเกาะซินทิติกนะคะแต่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบต่อ บริษัท GC นะคะแล้วก็ในเรื่องของราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปรับขึ้นดีขึ้นเล็กน้อยแล้วนะคะ week on week ก็คือในเรื่องของตัว HDPE และเบนซีนนะคะตัวต่อมาก็คือตัวโรบินสันนะคะตัวนี้ก็เรียกว่ากำไรออกมาดีกว่าคาดมากนะคะและถือว่าเป็นระดับสูงสุดใหม่สำหรับบริษัทนะคะก็กำไรไตรมาส1เนี่ยอยู่ที่566ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นถึง 47% year on year แล้วก็ 85% Q on Q อันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะครับเป็น new high แล้วก็ดีกว่าที่ทางเราคาดถึง 34% นะคะเราคาดไว้ที่422ล้านบาทนะคะโดยกำไรที่ออกมาเติบสูงและดีกว่าคาดมากเนี่ยก็จะเห็นว่าทุกรายการของเขาเนี่ยปรับตัวดีขึ้นมากนะคะตัวแรกเลยก็คืออัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยถือว่าเป็นระดับสูงสุดใหม่ของเขาเหมือนกันนะคะอยู่ที่ 24.79% นะคะเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง73 basis point นะคะเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาก็คือเพิ่มขึ้น8 basis point นะคะซึ่งอันนี้ก็ดีกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้ที่ 24.47 อยู่ 0.32% นะคะยอดข
ขายในงวดนี้ก็คือเติบโตดีกว่าคาดนะคะแล้วก็ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้น 95.2% year on year แล้วก็เทียบ Q on Q เนี่ยดีขึ้นจากขาดทุนนะคะก็อันนี้เดียวทางฝ่ายค่าเช่นกัน 35.6 นะคะโดยตัว Gross Margin หรืออัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยถือว่าออกมาดีกว่าฝ่ายค่าถึง 0.3% นะคะก็กำไรไตรมาส1เนี่ยที่ออกมาดีกว่าคาดมากนะคะดังนั้นตรงนี้ทางฝ่ายจะมีทบทวนประมาณการและราคาพื้นฐานคำแนะนำอีกครั้งหลังประชุมนะคะตัว IRPC นะคะเมื่อวานก็มีมีตติ้งหลังงบออกนะคะก็โดยภาพรวมเนี่ยค่ากันกัดและส่วนต่างปิดโตในเดือนเมษายนเนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส1นะคะถ้าดูค่ากันกัดไม่รวมสต็อกเนี่ยในเดือนเมษายนเนี่ยอยู่ที่ 5.6 เหรียญนะคะเพิ่มขึ้นจากไตรมาส1ที่อยู่ที่ 4.5 เหรียญนะคะตัวส่วนต่างปิโตรเคมีหรือ Market T2F เนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นเป็น113เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะจากไตรมาส1อยู่ที่47เหรียญสหรัฐต่อตันในเรื่องของแนวโน้มส่วนต่างปิโตรเคมีเนี่ยช่วงนี้ถือว่าปรับตัวดีขึ้นนะคะจากราคาวัตถุดิบที่ลดลงตามราคาน้ำมันแล้วก็ตัวในเรื่องของทำ Hedging เนี่ยที่ไตรมาส1มีผลขาดทุนเข้ามาเนี่ยไตรมาสในเดือนเมษายนเนี่ยก็หลังจากหักขาดทุนสต็อกน้ำมันเนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงแล้วเนี่ยเน็ตแล้วก็ยังเป็นบวกอยู่นะคะตัวโครงการขยายกำลังการผลิตโพรพิลีน TADE เนี่ยก็ยังเป็นไปตามแผนนะคะคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ได้ก็คือในครึ่งปีหลังเท่านั้นนะคะก็ IRPC เรายังคงคำแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานคือ5.90 บาทค่ะก็เป็นพรีวิวนะครับในตัวของ AOT นะครับอันนี้ของเขาก็จะเป็นในไตรมาส2นะครับเขาคาดว่าตัวกำไรเนี่ยจะออกมาเติบโตนะฮะสุทธิเนี่ย 75.80% เทียบ year on year นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นผลมาจากเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะฮะถ้าหักออกเนี่ยก็ยังโตอยู่ประมาณ 54% นะครับกำไรที่โตเนี่ยก็เนื่องมาจากจำนวนผู้โดยสารแล้วก็เที่ยวบินในไตรมาส2เนี่ยโตขึ้นประมาณ9%นะครับทั้งเที่ยวบินแล้วก็ผู้โดยสารนะครับก็เลยส่งผลให้ตัวรายได้เนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับประกอบกับนะครับค่าเสื่อมเนี่ยลดลงนะครับค่อนข้างมากถึง 43% อันนี้ก็เนื่องจากเขาได้มีการบันทึกด้อยค่าสนามบินดอนเมืองไปตอนสิ้นปีที่แล้วนะครับก็เลยส่งผลให้ไม่มีค่าเสื่อมของดอนเมืองเข้ามาอีกก็เลยส่งผลให้ค่าเสื่อมเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับโดยหากเราดูเนี่ยจะพบว่าตัวกำไรจากการดำเนินงานจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ 2,426 ล้านบาทนะครับอย่างที่บอกโตขึ้น 54% ส่วนกำไรสุทธิเนี่ยจะอยู่ที่ 3,011 ล้านบาทนะฮะโตขึ้น 75.8% นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของกำไรอัตราแลกเปลี่ยนที่เข้ามา857ล้านเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว159ล้านบาทนะครับเดือนเมษายนเนี่ยยังเห็นตัวเลขของผู้โดยสารเนี่ยเติบโตได้ค่อนข้างดีนะฮะเนื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินหลักเนี่ยพบว่าเที่ยวบินโตขึ้น 10% นะครับผู้ใช้สนามบินเนี่ยเติบโตขึ้น 15% นะครับเราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะยังส่งผลดีอยู่นะครับในส่วนของเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ำท่วมนะฮะสนามบินดอนเมืองเนี่ยเท่าที่สอบถามเนี่ยจะไม่มีการบันทึกเข้ามาในไตรมาส2นะครับเพราะฉะนั้นในไตรมาส2นี้เนี่ยยังไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะฮะซึ่งคาดว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยน่าจะถูกบันทึกอยู่ในครึ่งปีหลังนะฮะเราประเมินว่าน่าจะอยู่สักประมาณ700ล้านบาทนะครับในส่วนของการขึ้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินหรือเรียกง่ายๆว่าภาษีสนามบินนะครับอันนี้เรื่องยังคงอยู่ที่กรมการบินพลเรือนอยู่นะครับในแง่ของประมาณการนะครับเรายังคงไม่ได้ปรับประมาณการอะไรก็ยังมองกำไรก่อนอัตราแลกเปลี่ยนที่ 6,381 ล้านนะครับแต่เราได้มีการปรับสมมติฐานในการประเมินด้วย DCF นะครับโดยปรับเพิ่ม VAT เนี่ยเป็น 9.72% แล้วก็โกลเลทเป็น 3% นะฮะราคาพื้นฐานก็ปรับมาเป็น 58.50 บาทก็ยังคงคำแนะนำถืออยู่นะครับKGI ก็ประกาศงบออกมานะครับปรับตัวลงนะฮะเนื่องจากปริมาณการซื้อขายนะครับจากลูกค้าของ KGI เนี่ยในไตรมาสแรกเนี่ยลดลงไป 27% year on year นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยในปีที่ยังได้มีการปรับปรุงงบย้อนหลังในเรื่องของมาตรฐานบัญชีใหม่นะส่งผลให้ภาษีเงินได้ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเนี่ยลดลงไป57ล้านบาทนะหากไม่รวมในส่วนนี้เนี่ยกำไรสุทธิในไตรมาส1จะลดลงแค่เพียง 6% นะครับ year on year นะฮะก่อนที่จะมีการปรับภาษีนะครับผลการดำเนินในไตรมาสนี้ออกมาเนี่ยต่ำกว่าที่เรามองไว้138ล้านบาทนะซึ่งออกมาอยู่แค่เพียง106ล้านบาทนะฮะอันนี้ก็จากผลตอบแทนของธุรกิจลงทุนไม่ได้สูงอย่างที่ประมาณไว้นะฮะโดยผลดำเนินงานในไตรมาสแรกเนี่ยคิดเป็นประมาณ 18% ของประมาณการกำไรทั้งปีที่เราทำเอาไว้นะครับเราก็แนะนำถือนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้อยู่ที่ 1.98 บาทนะครับอีกตัวนึงก็เป็นเมเจอร์นะครับประกาศกำไรออกมาเนี่ยดีกว่าที่เราคาดไว้ 10.15% แล้วก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก 21% year on year นะครับมาอยู่ที่233ล้านนะฮะ
ำไรที่ดีกว่าคาดเนื่องจากรายได้อื่นๆแล้วก็ส่วนแบ่งกำไรที่สูงกว่าคาดนะครับโดยหากดูกำไรจากการดำเนินงานจริงๆเนี่ยก็จะลดลงกว่าที่เรามองเอาไว้นะครับโดยรายได้รวมเนี่ยเติบโตได้ประมาณสัก13% นะครับแล้วก็ดีกว่าที่เรามองไว้สัก 3% อันนี้ก็เนื่องจากการเติบโตที่ดีในทุกธุรกิจนะฮะยกเว้นตัวโบลิ่งที่ปรับตัวลดลงนะฮะต้นทุนก็สูงขึ้นนะครับมากกว่าที่มองเอาไว้นะก็เลยทำให้ Gross Margin เนี่ยปรับตัวลดลงนะครับรายได้อื่นๆเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 243% อันนี้ก็เนื่องมาจากเขามีกำไรจากการขายหุ้น SF นะครับเข้ามา62ล้านบาทนะครับอันนี้มากกว่าที่เรามองไว้45ล้านแล้วก็ยังมีเงินชดเชยจากการเคลมประกันในสาขาบางนานะครับอันนี้ตัวเลขเนี่ยไม่ได้ยังไม่มีการเปิดเผยนะฮะก็คงจะต้องสอบถามภายหลังนะครับนอกจากนี้เองส่วนแบ่งกำไรก็ถือว่าดีกว่าที่เรามองไว้ถึง 33% นะครับกำไรก็เลยออกมาดีกว่าคาดก็เราสำหรับตัวนี้เนี่ยเราแนะนำทยอยขายนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้18บาทบ้านปูนะคะกำไรก็ออกมาดีกว่าคาดนะคะโดยที่สาเหตุหลักๆนี่ก็คือตัวส่วนแบ่งกำไรนะคะจาก BLCP ที่เป็นบริษัทไฟฟ้าที่เราถือหุ้นที่บ้านปูถือหุ้นอยู่ 50% เนี่ยมีกำไรสูงกว่าที่เราคาดแล้วก็มีกำไรจากเหมืองถ่านหินสูงกว่าที่คาดด้วยนะคะกำไรออกมาอยู่ 2,784.9 ล้านบาทนะคะมีอันนี้รวมกำไร FX ด้วย569ล้านบาทถ้าไม่เอา FX นะคะเป็น Core Business เฉยๆก็ 2,216 ล้านบาทลดลง 12.76% year on year นะคะอันนี้เนื่องจากว่าตัวการจำหน่ายถ่านหินในช่วงควอเตอร์1เนี่ยเป็นช่วงที่มีฝนตกหรือเรียกว่าช่วง low season นะคะทำให้ตัวรายได้ไอตัว volume หรือประมาณการปริมาณการขายเนี่ยได้น้อยกว่าที่คาดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไปในช่วงครึ่งปีหลังก็จะดีขึ้นนะคะเพราะว่าหมดพ้นช่วงฤดูฝนแล้วนะคะทั้งปีเราประมาณกำไรสุทธิไว้ที่ 12,842 ล้านบาทนะคะราคาพื้นฐาน780บาทต่อหุ้นแนะนำซื้อนะคะมีตัวไทยคมก็ประกาศควอเตอร์1ออกมา 42.37 ล้านบาทอันนี้ต่ำกว่าที่คาดนะคะพอดีมันมีเรื่องตัวค่ารายการพิเศษคือด้อยค่าเข้ามา41ล้านบาทเป็นเนกาทีฟเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่รวมด้อยค่านี่ก็จะมีกำไรสุทธิออกมา83ล้านบาทอย่างไรก็ตามก็ยังต่ำกว่าที่เราประมาณการไว้ที่ประมาณ102ล้านบาทนะคะทั้งปีเราประมาณการกำไรสุทธิ670.93 ล้านบาทคงคำแนะนำทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐาน15บาท60นะคะตัวอีออนธนทรัพย์นะครับธนสินทรัพย์นะครับก็กำไรปี55นะครับสิ้นสุด20กุมภาพันธ์55เนี่ยมีอยู่แค่161ล้านนะครับลดลง 83% อันนี้เป็นผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นหลักนะครับแต่ว่ากำไร Q4 เนี่ยในช่วงของงบการเงินปี55คือควอเตอร์สุดท้ายนะครับของงบการเงินที่สิ้นสุด20กุมภาเนี่ยเริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับผลประกอบการอ่อนลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังจ่ายปันผลสม่ำเสมอนะครับก็ยังมีจำนวน2บาท10สตางค์เท่ากับที่จ่ายในปีก่อนนู้นนะครับคิดว่าจะเห็นผลประกอบการปีนี้เนี่ยฟื้นตัวแรงนะครับจากฐานที่ต่ำนะครับสนับสนุนแล้วก็สนับสนุนโดยการใช้จ่ายบัตรเครดิตนะครับสินเชื่อบุคคลนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงการซึ่งเป็นไปตามโครงการประชานิยมภาครัฐนะครับรวมทั้งการทยอยปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำการปรับเงินเดือนค่าราชการนะครับคิดว่าน่าจะแล้วก็บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการปรับภาษีจ่ายนะครับลดลงเหลือ 23% นะครับเรามองกำไรเพิ่มขึ้น543ล้านนะครับเป็น1000ล้านนะครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยอาจจะมีผลกระทบจากลูกค้าน้ำท่วมต่อเนื่องบ้างนะครับแต่การฟื้นตัวเนี่ยค่อยๆดีขึ้นและจะดีขึ้นในครึ่งปีหลังนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยเรา1ปีข้างหน้านะครับมองไว้ที่ 34.60 อิง Dividend Discount Model นะครับก็ Cost of Equity ที่ 12% Long Term Growth 6% Dividend Payout 50% ปรับคำแนะนำจากขายทำกำไรเป็นซื้อมองราคาหุ้นสะท้อนข่าวร้ายไปแล้วคิดว่าเหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวเพราะมีสภาพคล่องต่ำมีปันผลสม่ำเสมอสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ